สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Ragnarok Project S นั่นเองสำหรับตัว Ragnarok เวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งแกะกล่องมาเลยนะฮะตอนนี้เปิด Closed Beta อยู่จนถึงวันที่28นะครับเพิ่งจะเปิดตอน 4 โมงเย็นวันนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับรีบๆไปโหลดมาเล่นกันนะครับตัวเกมก็จะเป็นแนว MMO นะครับซึ่งจะเป็นลิขสิทธิ์แท้จากทาง Gravity เหมือนกันเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะครับกดเข้ามาตรงนี้ครับผมในส่วนของการสมัครเนี่ยสามารถใช้ ID Facebook Google หรือว่า ID ที่ไม่ระบุตัวตนได้นะครับสมัครค่อนข้างง่ายนะโอเคมาแล้วนี่ฮะก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมได้สร้างไว้แล้วก็ลองเล่นไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรากดบวกตรงนี้เข้ามาดูก่อนนะครับนี่ฮะมันก็จะมีตัวละครที่เราสร้างก็คือเป็นตัวผู้ชายนะครับแล้วก็มีตัวผู้หญิงนะครับหมวกก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่ฮะใส่ไปนะครับประมาณนี้นะครับมีหมวกแมวหมวกไข่หมวกโบลิ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับหน้าตาก็เปลี่ยนได้นะครับนี่ฮะเอ้ยแลบลิ้นน่ารักว่ะนะครับผมโอเคแล้วก็มีแบบนี่ฮะจะเอาตาเหนื่อยตาโกรธตาอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับนี่เอาตาแบบนี้ดีกว่าว่ะทรงผมก็เอาทรงไหนดีน่ารักทรงนี้ดีกว่านะครับนี่ฮะแล้วเราก็มากดตั้งชื่อนะครับผมตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมสร้างตัวละครตัวนี้เข้าไปเล่นใหม่เลยแล้วกันนะครับนี่ PST โอเคนะครับตามนี้แล้วก็กดตกลงแล้วก็หลังจากตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแล้วก็กด create ได้เลยนะครับนี่แล้วก็จะเข้าไปข้างในตัวเกมแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นอะไรเยอะแยะนะสำหรับเกมนี้ผมก็ยังไม่ได้รู้อะไรมากมายนะครับก็เอาบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูก็เดี๋ยวงมๆไปนะครับนี่เข้ามาแล้วดูดิผมว่ามันโอเคมากกว่าและล็อกเวอร์ชันที่ผ่านมานะที่เป็นของมือถือนะครับเดี๋ยวลองเล่นก่อนนะครับแต่บรรยากาศพอผมเข้ามาแล้วผมว่าผมชอบนี่ฮะมุมกล้องนะครับหมุนได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แบบซูมเข้าซูมออกได้นะนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับโอเคเนี่ยหมุนได้อย่างนี้นะครับโอเคเลยนะฮะเควสนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมกดเข้าไปนะครับมันก็จะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัติแล้วนี่ครับกด next ไปเลยเชื่อมเรียบร้อยนะครับส่วนsetting นะครับก็กดเข้ามาดูตรงนี้นะฮะเนี่ย setting อยู่อันนี้เลยนะครับแล้วเราก็มาปรับได้นะครับแต่ว่าจากที่ผมลองดูก็คือมันปรับหมดแล้วนะครับภาพเสียงอะไรพวกนี้นะครับมันมีแค่นี้นะครับอาจจะแบบเดี๋ยวพอเปิด Open Beta อาจจะมีแบบให้ปรับเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ได้นะครับมุมกล้องตรงนี้ก็ปรับได้นะเนี่ยเห็นไหมปรับได้แบบ A B C นะครับผมโอเคผมจะปรับเป็น A แล้วกันนะครับไปต่อนะครับนี่โอ้ยคนนี้เหมือนผมเลยว่ะโอเควิ่งไปคุยครับผมนี่ดูดิคนเริ่มเยอะเรื่อยๆแล้วนะผมว่าอาจจะต้องมีเพิ่มเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเปิด global นะโค้ดเบต้าเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจำกัดหรือเปล่านะครับดังนั้นใครเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับรีบๆโหลดไปเลยนะไม่งั้นเนี่ยอดได้เข้ามาลองนี่น่าเสียดายมากเลยนะครับกดไปนะครับตามเควสเลยนะฮะกดไปเรื่อยๆนะครับผมให้ดูบรรยากาศคร่าวๆเดี๋ยวยังไงเนี่ยว่าเดี๋ยวผมลองเล่นอีกทีนะครับค่อยมาเจอกันคลิปต่อๆไปนะฮะนี่Ragnarokเนี่ยผมชอบอยู่แล้วนะครับโอเคจริงๆมันจะมีในส่วนของตรงนี้ครับเมลบ็อกซ์นะครับมีของมาแจกด้วยนะแต่ว่าผมกดรับไปกับตัวละครอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับมีแจกโครงแจกเพชรแจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคเรียบร้อยอันนี้มันจะให้เรามาอัพครับอัพสกิลนะครับผมก็อัพไปเลยนะครับเป็นสกิลติดตัวเบื้องต้นนะครับใส่เข้าไปโอเคนะครับลากลงมาใส่ได้นะครับผมเรียบร้อยนะครับทีนี้พอออกมาตรงนี้นะครับอาจจะงงๆนิดนึงนะครับแล้วสกิลอยู่ไหนนะครับผมก็คือให้เรากดตรงนี้ครับกดสลับนี่เห็นไหมมันจะให้เรามาทดลองนั่งนะครับโอเคนี่ครับนั่งลงไปนะครับนี่คือท่านั่งนะท่านั่งก็น่ารักแล้วว่ะนะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปทำเควสต่อเลยนะฮะนี่โอเคเดี๋ยวเราจะแบบรีบๆทำเควสนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองออกไปนอกสถานที่ดูดินะครับว่ามันจะให้เราทำอะไรบ้างนะครับผมนอกเมืองนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเมืองคอนเทล่าใช่ไหมแต่ว่าก็มันก็จะไม่เหมือนในส่วนของRagnarokเท่าไหร่นะครับคอนเทล่าหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนกด world ดูก่อนนะใช่คอนเทล่าเราอยู่คอนเทล่านะครับมีมอล็อกนะครับมีจูโน่นะครับผมพวกนี้อัมเบล่านะครับประมาณนี้นะอนาคตน่าจะมีเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับโอเคเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่เคยได้ลองอันนี้เขาจะให้เรามาเลือกนะครับว่าเราจะเอาอะไรนะครับคือมันจะเป็นแบบเป็นกระเป๋านะครับผมเลือกกระเป๋าหมูแล้วกันนะโอเคนะครับ ก่อนอันนี้ผมเลือกกระเป๋าอันแรกไปแล้วนะครับตัวละครตัวนั้นผมเลยเอากระเป๋าใหม่แล้วกันโอเคนะครับทีนี้แล้วก็กดรับเรียบร้อยแล้วก็ไปเอาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปรับนะฮะโอเคนี่ครับอ๋อบรรยากาศเจ๋งว่ะโอเคฮะมาแล้วนี่ไงมอบของขวัญครับกระเป๋าหมูโอเคเรียบร้อยนะครับกดใส่เลยนี่ครับแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วเห็นไหมฮะกระเป๋าก็อยู่ข้างหลังนี่ไงนะครับเท่ๆนะโอเคเลเวล 4แล้วนะครับคือในส่วนของการอัพสกิลการอัพแบบพวกสเตตัสอย่างเงี้ยมันมีให้กดออโต้นะครับผมเดี๋ยวก่อนดูตรงนี้ก่อนนะฮะชึบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกดเข้ามาดูตรงที่ตัวละครนะครับแล้วก็นี่ฮะสเตตัสนะครับมันจะมีให้เรามาอัพอยู่นะครับผมก็กดอัพจากตรงเนี้ยนะครับผมกดออโต้แล้วมันจะมีให้เลือกครับว่าเราจะแบบอัพแบบเนี่ยแอตแทกไปก่อนหรือเปล่านะครับผมก็อัพแบบสเต็งเอจิเด็กไปเลยนะครับผมกดเลือกอัพนะครับแค่นั้นแหละแล้วแต่ว่าใครจะอัพแบบไหนนะอันนี้มันไม่ได้ตายตัวนะครับนะครับก็ลองดูนะฮะโอ้อันนี้เป็นแบบสายอาชีพนะครับจ็อบนะครับผมเปลี่ยนเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยสอดแนนนะครับนี่มีก็ในจะมีแบบอาชีพครบแหละนะครับผมมีแบบมีโจรมีอาร์เชอร์นักธนูเนี่ยฮะมีเมจนะครับมีอาโคนะครับแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพ่อค้าแม่ค้านะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าสกิลนะครับประมาณนี้นะครับกระเป๋านะครับผมเอาไปต่อนะครับสำรวจแบบคร่าวๆนะฮะเมนูต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ลองกดดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะครับในกระเป๋าเราก็กดใส่ไปแล้วนี่อันนี้คอสตูมก็ใส่แล้วนี่หว่านะครับมันแค่แจ้งว่าไอเทมใหม่เราที่ได้มาก็คือกระเป๋าอันนี้นั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยอันนี้คือเควสแล้ววะเหมือนจะให้ถ่ายรูปหรือเปล่าโอเคเสร็จแล้วกดข้ามไปนะครับไปแบบรวดเร็วนะฮะโอเคทีนี้มันจะมีตรงนี้มีแบบไหนดูนี่อ๋อเจ๋งว่านี่ตบมือไฮจีโอเคแต่ว่ารู้สึกถ้าจะพิมพ์เนี่ยนะฮะมันน่าจะแบบต้องพิมพ์ในนี้หรือเปล่าดูดิอ๋อพิมพ์ออกได้ตรงนี้ด้วยฮะว้าวเจ๋งฮะไหนลองพิมพ์เป็นภาษาไทยสวัสดีได้ปะเดี๋ยวก่อนนะมันจะรองรับหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะฮะเดี๋ยวดูก่อนโอ้ยไม่รองรับว่ะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับถึงจะพิมพ์ได้นะครับไม่เป็นไรนะก็มันมีแน่ๆแหละภาษาไทยมีแน่นอนนะครับโอ้มิชชั่นสำเร็จแล้วเนี่ยครับนี่กดรับไปโอเคนะครับเฮ้ยแต่เพชรตรงเนี้ยอ๋อนี่ไงมันมีมาแจกอยู่นี่หว่าอ๋อมันเหมือนมันอยู่ในอีกตัวหนึ่งนะครับเพชรทำไมว่า ID เดียวกันแต่ทำไมผมกดรับไปแล้วช่างมันเถอะนะครับไม่เป็นไรไปตัวนี้นะฮะอันนี้มิชชั่นมีมิชชั่นแบบเป็นอาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นรายวันโอเคเรียบร้อยอันนี้คืออะไรให้เราเลือกอีกแล้วใช่ไหมผมว่าผมเลือกยานี่แล้วกันครับโอเคจัดไปมีของมาแจกให้เราอยู่นะครับนะตอนนี้เอ้ยเมื่อไรจะคุยเควสเสร็จเราอยากออกไปข้างนอกแล้ววิ่งอยู่นะตอนนี้ครับอยากไปเจอโลกภายนอกข้างนอกว่าตัวโปลิงหน้าตาเป็นยังไงนะครับ คือมันเป็น Ragnarok เวอร์ชั่นใหม่ไงนึกออกปะนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าพวกสัตว์ต่างๆสัตว์ประหลาดต่างๆพวกมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยจะเป็นไงยังไงออกไปแล้วโอเคถือว่าดีเลยนะครับตอนช่วงทดสอบก็แบบว่าไม่ได้มีการกระตุกไม่ได้มีการอะไรนะครับแล้วก็คนก็คือไม่ได้เยอะมากนักนะครับกำลังดีเลยนะฮะมันอาจจะมีแบ่งเป็นชาแนลหรือเปล่านะครับนี่ออกมาแล้วว้าวโอเคโว้นี่แจมหน่อยเพื่อนแจมหน่อยนี่ฮะเวลาเราแจมแล้วก็ได้เควสด้วยนะครับโจมตีก็คืออัตโนมัติเลยนะออโต้โอ้มีแบบมีชุดดรอปลงมาให้ด้วยเว้ยนั่นน่ะมีไอเทมดรอปนะครับก็ใส่ไปได้เลยนั่นน่ะเนี่ยดูในกระเป๋านะนี่ไงที่เราได้มาใช่ป่ะแล้วเราก็กดใส่ไปนะครับนี่ไงเดี๋ยวลองถอดนะเดี๋ยวลองถอดถ้าถอดปุ๊บก็คือหายไปนะครับพอใส่ปุ๊บนะฮะนี่ฮะเห็นป่ะมีโชว์ด้วยนะครับโอ้ยเจ๋ง โอเคเลยอันนี้แจ่มมากฮะว้าวสวยงามสวยงามไปๆเอ้ยแบบเจ๋งเลยอ่ะโอเคมากนะครับสำหรับเกมนี้จัดการกับอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่เราต้องไปคุยเควสนะครับโอเคนี่ครับมิชชั่นผ่านแล้วโอ้ได้เพชรมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็คือแบบว่ามันก็จะแจกแบบค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงทดสอบนะครับก็จะมีของแจกอะไรมากมายเลยนะครับผมนี่ของที่เราได้นะครับเรารับเมื่อกี้เราก็ต้องมารับจากตรงในเมลนะครับจากการกระต่ายน้อยนี่นะนี่เวลาโจมตีมีหน้าจอสั่นด้วยมีของดรอปอีกป่ะไม่มีกระดรอปแล้วอะ มีแต่เงินนะครับได้แต่เงินตอนนี้มันคงไม่ดรอปง่ายอะไรขนาดนั้นนี่ไงดรอปอยู่โอเคโอ้วิ่งส่งเควสไกลเหมือนกันนะเนี่ยนะครับก็บรรยากาศคร่าวๆผมจะเอามาให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมลองเล่นอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนอาชีพทำนู่นนี่นั่นอะไรไปจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวส่งเควสอันนี้ก่อนโอเคชึบโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นตรงนี้อีกสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลองให้ดูแบบตอนการเปลี่ยนอาชีพเลยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เควสแล้วเนี่ยเก็บอันนี้เหรอใช่ป่ะอ๋อนี่เก็บอันนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนแบบเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนอาชีพเลยแล้วกันนะครับโอเคเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ผมเลเวลถึง10เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนเลเวล9เนี่ยมันจะมีให้เราทำการแบบเลือกในส่วนของสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับก็จะมีตัวปิโกมีอัลปาก้าแล้วก็มีตัวโปลิงนะครับผมให้มาเป็นสัตว์เลี้ยงเราได้นะครับนี่ผมได้ตัวอัลปาก้ามานะครับผมเลือกมานะครับหน้าตาน่ารักเลยนะครับผมเป็นเกมแบบน่ารักอยู่แล้วเนาะสำหรับRagnarok นะครับทีนี้ก็จะต้องมาคุยเควสละเพื่อที่จะมาทำการเปลี่ยนอาชีพนะครับผมมาจัดไปนะครับผมเลเวล10แล้วนะครับแต่ดูจ็อบเนี่ยจ็อบยังแค่ไอ้นี่อยู่เลยนะเดี๋ยวก่อนเกือบไปแล้วนะครับจ็อบมันยังแค่แบบจ็อบแบบศูนย์เลยอะนะครับผมแต่ว่าเลเวล10นะครับทีนี้มันก็จะให้เราเลือกแล้วนะครับว่าเราจะเปลี่ยนอาชีพเป็นตัวอะไรนะครับเนี่ยมีสอดแมนมีโจรมีอาร์เชอร์มีเมดมีอัลโคนะครับแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าเนาะนะครับผมจะเลือกเป็นอาชีพอะไรดีวะผมอัพมาเป็นสติงเด็กเอจิแล้วเนาะนะครับงั้นก็เอาเป็นนี่เลยแล้วกันนะครับผมนักดาบนะครับก็กดโอเคไปเรียบร้อยเปลี่ยนได้แบบเปลี่ยนเลยเนี่ยเปลี่ยนแบบไม่ยากเลยนะครับใช่ป่ะเปลี่ยนยังวะเนี่ยโอเคอันนี้กดไปก่อนนะฮะมันจะพาเราไปไหนไม่รู้นะครับอาจจะไปทดสอบทดลองหรืออะไรหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอมันโหลดสักครู่โอเคมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็วิ่งมารับเควสนะครับตรงนี้เลยนะครับผมจะห่างประมาณสัก100เมตรนะครับก็คุยเควสไปแล้วก็จะทำการแบบว่าจัดการพวกมอนสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็แบบทำให้มันเสร็จตามเควสอ่ะนะครับแล้วเราก็จะสามารถไปเปลี่ยนอาชีพได้นะครับผมนี่ฮะวิ่งไปจัดการโปลิงนะครับอีก12ตัวนะครับในส่วนของตัวออโต้เนี่ยเราสามารถกดเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับเหมือนแล้วนะล็อกเวอร์ชันอื่นๆที่เราสามารถติ๊กได้เลยว่าเราจะให้มันโจมตีตัวอะไรนะครับหรือว่าจะโจมตีแบบทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเวลาที่เราวิ่งผ่านน้ำนะครับเราวิ่งผ่านน้ำเนี่ยมันจะทำให้เราวิ่งช้าลงด้วยเว้ยอันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคมากนะครับนะก็เดี๋ยวผมทำเควสตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับยังไงเนี่ยว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกะว่าจะมาเปลี่ยนอาชีพให้ดูก็อาจจะแบบนานไปหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแบบตัวเกมมันจะปิดรับทดสอบไปซะก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะรับได้กี่คนอะไรยังไงนะครับยังไงก็ว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องวิ่งมาคุยเควสอะไรต่ออีกนะครับว่าเดี๋ยวเจอกันนะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับผม